สวัสดีครับหลายๆครั้งเวลาเราต้องทดสอบโปรแกรมโดยการสอนการพิมพ์นะครับมักจะหนีไม่พ้นกับการทดสอบพิมพ์แบบมั่วๆลักษณะนี้นะครับการพิมพ์ในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าระบบจะไม่สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบของการตัดคำหรือความหมายของคำได้ส่งผลต่อการจัดหรือการใช้คำสั่งต่างๆนะครับถ้าต้องการที่จะทดสอบการพิมพ์นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นแนะนำใช้คำสั่งนะครับเท่ากับ RAND วงเล็บเปิดแล้วก็ใส่ตัวเลขจำนวนพารากราฟเช่นต้องการเนื้อหา3พารากราฟก็ใส่เลข3วงเล็บปิด Enter ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับด้วยคำสั่งเท่ากับ random นะครับเท่ากับ RAND วงเล็บเปิดจำนวนพารากราฟแล้วก็วงเล็บปิด